ครียดไม่แพ้งานหดคือค่าไฟเฮ้ยจริงด้วยบ้านที่ผมไปไปมาสัปดาห์ละแค่ 3-4 ครั้ง80ตารางเมตร1ห้องนอน1แต่งตัว2ห้องน้ำ1ครัว1 work 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 1ดูหนังค่าไฟจะปกติเดือนหนึ่งไม่ถึง700พุ่งไป 2,033 บาทเฮ้ยแปลว่าถ้าเกิดผมอยู่ทุกวันเกือบ 20,000 บาทชิปสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แชมป์จัดไปกับผมแชมป์พีรพลเอื้ออาริยกูลครับวันนี้จะบอกหมดฮะเปิดอะไรกินเงินเท่าไหร่และสำคัญสุดครับช็อตเด็ดเคล็ดลับทำยังไงสุขภาพคุณจะดีขึ้นผิวสาวแต่งตึงขึ้นโดยวิธีที่เราจะบอกจะทำให้คุณรวยขึ้นจ่ายค่าไฟน้อยลงและดูให้จบนะครับตอนท้ายผมมี2 สิ่งผมอยากจะขอคำปรึกษาเซียนพัดลมรวมไปถึงอยากจะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนขอร้องรัฐบาลและผู้มีอำนาจอะไรบางอย่างเราไล่จากทานน้อยไปแหลกมากพัดลมครับเปิดพัดลมจะกินตังประมาณ20สตางค์ต่อชั่วโมงนะฮะถ้าเกิดเราเปิดสักครึ่งวันก็เท่ากับว่า2บาท40สตางค์ต่อวันเดือนนึงก็ประมาณ75บาทตู้เย็นครับ25สตางค์ต่อชั่วโมงต้องเปิดมัน24ชั่วโมงคูณ31ก็เกือบ200บาทต่อเดือนอันนี้ผมขาดได้นะรู้สึกสาวๆขาดไม่ได้แต่จะบอกไอ้เนี่ยตัวอันตรายครับเครื่องทำน้ำอุ่นฮะ10สตางค์ต่อนาทีแต่สาวๆเขาจะเปิดกันเฉลี่ยประมาณ15นาทีต่อวันก็บาท50สตางค์ต่อวันก็50บาทต่อเดือนนะครับแต่จริงๆเรื่องเงินไม่สำคัญเรื่องผิวสำคัญเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะทีวีครับ75สตางค์ต่อชั่วโมงก็บอกคนปกติดูทีวีกันประมาณวันละ6ชั่วโมงก็4บาท50สตางค์ต่อวันแค่150บาทต่อเดือนนะฮะฉะนั้นดูผมเยอะๆนี่แหมสนุกสนานค่าไฟต่ำนะฮะและซูโม่แห่งการทานไฟครับแอร์ครับ5บาทต่อชั่วโมงฟังดูแบบนี้อาจจะบอกว่าไม่เยอะใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมครับผมมานั่งสังเกตตัวเองดูนะฮะผมเปิดแอร์เนี่ยวันหนึ่งประมาณ21ชั่วโมงต่อวันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ได้เปิดแบบ25หรือว่า24องศานะผมจะเปิดประมาณ26ถึง27แล้วผมจะเปิดพัดลมคู่ไปด้วยแต่ถ้าเกิดเอาตามแบบสูตรเนี่ย21ชั่วโมงชั่วโมงละ5บาทเดือนนึงมี31วันสมมติมีสัก3เครื่องอ่ะตอนนี้คุณบอกให้เราโซเชียลดิสเทนซิ่งใช่ไหมน้องอยู่ห้องนึงพ่อแม่อยู่อีกห้องนึงอ่ะบอกไม่ให้เจอกันเยอะเอาต่างคนต่างแยกคูณ3เข้าไปแม่เจ้าเกือบหมื่นนะครับพี่น้องฮะโอ้โหฉะนั้นวันนี้ผมมี6วิธีประหยัดไฟมาให้นะข้อมูลบางอย่างก็มาจากการไฟฟ้าแล้วข้อมูลบางอย่างก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัว1ครับทุกคนคงจะรู้เรื่องไอ้หลอด LED อะไรเยอะผมบอกฮะอย่างแรกใช้ดวงอาทิตย์ครับใช้ดวงอาทิตย์หมายความว่ายังไงฮะตั้งแต่ดวงอาทิตย์มันขึ้นเนี่ยตั้งแต่ 6:30 ไปเนี่ยจนถึง 6:00 เย็นน่ะใครมีม่านก็เปิดสิครับดังนั้นเราใช้แสงของเขาช่วยเราประหยัดไฟได้ในบางจุดทั้งวันผมไม่ต้องเปิดเลยให้แดดมันเข้ามาให้แดดมันช่วยอันนี้ก็ประหยัดได้หลายนะจ๊ะ 2. ไม่อาบน้ำอุ่นครับผมเห็นหลายคนมากๆนะฮะผิวนี่โอ้โหตึงอายุ70ก็ยังตึงใสเคล็ดลับของคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะบอกว่าชีวิตนี้อาบแต่น้ำเย็นไม่เคยอาบน้ำอุ่นและน้ำอุ่นเนี่ยมันจะทำให้คนผิวแห้งซึ่งก็น่าสนใจทำไมชาวต่างชาติตะวันตกที่เราบอกว่าฝรั่งเนี่ยเหมือนจะแก่ง่ายกว่าไทยฝรั่งอากาศหนาวอากาศหนาวก็ต้องอาบน้ำอุ่นน้ำร้อนแช่เข้าไปฉะนั้นลองดูครับผิวคนเอเชียเลยแต่งตึงกว่าเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วฉะนั้นอาบน้ำเย็นฮะประหยัดไฟแก่ช้า 3. จัดระเบียบตู้เย็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นยิ่งทานไฟผมจะมีกฎส่วนตัวเรียกว่ากฎ3วันนะครับหมายความว่าวันนี้วันที่1เราซื้ออาหารมาถ้าวันที่1วันนี้เหลือวันที่2ยังไม่กินวันที่3ปุ๊บเนี่ย
เอาไปให้แม่บ้านคุณยามหรือใครก็ได้ที่คุณรักผมเอาแค่3เพราะว่าถ้าเกิดเลยจากนั้นไปเสี่ยงเสียนะจ๊ะ 4. ถอดปลั๊กนะฮะหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าปลั๊กทุกครั้งที่ใช้งานฮะจุดนี้เอาปิดเครื่องก่อนนี่ไหมไอ้ถอดปลั๊กนี่ผมว่างานใหญ่เหมือนกันเริ่มจากไม่ใช้อะไรปิดก่อนแล้วเมื่อคุณไปถึงเลเวลแบบแอดวานซ์คุณค่อยปิดแล้วก็ดึงปลั๊กออกนะฮะและ5หัวเราะเยอะๆแล้วก็เอาฉลากเบอร์5แต่6นี่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมครับเปิดพัดลมคู่กับแอร์ฮะคือปกติเนี่ยคนจะตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่ 24-25 องศาอย่าเป็นสาวร้อนในหนาวนอกครับเพราะว่าหนุ่มๆหลายคนคงจะเคยเห็นสาวๆของคุณนะครับที่เปิดแอร์ข้างนอกนี่อย่างเย็นแต่ตัวเองกลับอาบน้ำอุ่นเพื่อมันเหมือนกับคุณเปิดแอร์เย็นฉ่ำแต่คุณต้องมาห่มผ้าห่มอ่ะแล้วผมจะบอกให้ว่ามันอันตรายมากคือวิธีที่เขาบอกประหยัดไฟที่สุดคือเข้ามาในบ้านปุ๊บอย่าเพิ่งเปิดแอร์ครับเปิดพัดลมก่อนให้พัดลมสายไปสายมาไล่ความร้อนเปิดสักประมาณ6นาที36วิพอมันเริ่มไล่ความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเปิดแอร์แล้วตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นมาจากปกติเล็กน้อยเพราะคุณมีพัดลมเป็นตัวช่วยเปิด26 27หรือ28ก็ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยเวลาช่วงเที่ยงๆผมจะเปิด26แต่เวลาอาทิตย์ตกดินเริ่มมืดแล้วผมจะเปิด27ตรงนี้หมอบอกเองว่าประหยัดขึ้นสุขภาพดีขึ้นโดยเฉพาะคนนอนไม่นิ่งเพราะอะไรอันนี้คือเคล็ดลับการนอนเลยนะครับอย่าวัดอุณหภูมิว่ามันควรจะเย็นแค่ไหนตอนที่คุณอยู่ใต้ผ้าห่มคุณต้องวัดว่าคุณสบายแค่ไหนตอนที่คุณไม่ห่มเพราะแม้คุณจะห่มโอกาสที่คุณจะนอนไม่นิ่งแตะไปถีบมาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะป่วยตอนนั้นแหละครับตอนที่เราบอกว่าโอ้ยี่ผ้าเย็นสบายห่มผ้าห่มสบายแต่บางครั้งคุณถีบออกไปหมายความว่าอุณหภูมิในห้องตอนนั้นมันหนาวเกินฉะนั้น26หรือ27นะลองดูเปิดคู่พัดลมแล้วก็พูดถึงพัดลมเนี่ยปกติผมไม่ชอบใช้พัดลมแบบทั่วๆไปนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกเสียวมากว่ามันจะตัดนิ้วเวลาเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วก็มาเห็นพัดลมอัจฉริยะที่เขาเรียกกันของ Xiaomi SS4 Leafless เนี่ยพัดลมไร้ใบพัดเนี่ยนะฮะราคานี้ไม่เกิน 3,000 บาทแต่แม่เจ้าการออกแบบนี่สู้กับของต่างชาติตะวันตกตัวละเป็นหมื่นได้สบายๆ บางคนบอกสวยกว่าเพียวเลี่ยงนะฮะหรือว่าเนี่ยตามภาษาแต้จิ๋วยิ่งกว่าซะอีกนะครับแต่เสียอย่างเดียวครับที่ผมอยากจะปรึกษาเซียนพัดลมคือลมมันไม่แรงสะใจแบบที่แบบมันมีใบพัดนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดผมตอนนี้แหมเห็นแบบนี้อาจจะต้องซื้อพัดลมเพิ่มเนี่ยเซียนพัดลมว่ายังไงฮะมียี่ห้อไหนรุ่นใดที่ไม่มีไอใบพัดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีแหมเด็กเล็กมาอยู่ในบ้านนี่อันตรายนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นมียี่ห้อไหนรุ่นใดที่น่าจับไปก็บอกมานะครับและสุดท้ายจากทั้งหมดที่ผมเล่นมาเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดทางรัฐบาลผู้มีอำนาจต้องการจะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเก็บตัวอยู่บ้านอย่างน้อยตอนนี้รบกวนทำให้พวกเราฮ่าๆๆอย่างมีความสุขนิดนึงเราอยู่บ้านบางคนก็บอกอ่ะยอมอยู่แต่ค่าไฟที่มันพุ่งขึ้นมาเท่าหนึ่งสองเท่าเนี่ยโอ้โหอันนี้จะทำยังไงรายได้ก็ลดอยู่บ้านก็ทำเสียสละเพื่อสังคมค่าไฟก็เพิ่มฉะนั้นผมขอเสนอครับอยากจะให้พี่น้องชาวไทยหัวเราะฮ่าฮ่าไอ้ที่บอกว่าก่อนออกมาเนี่ยลด 3% เนี่ยโอ้โหบางคนบอกลด 3% อย่าลดเลยดีกว่ามันกระจิ๋วหลิวเกินไปฉะนั้นถ้าเกิดใครเห็นด้วยผมขอเสนอนะครับในช่วงที่เรากำลังต้องต่อสู้กับวิกฤตเรายินดีอยู่บ้านแต่ขอให้ทางผู้มีอำนาจลดค่าไฟ 55.5% ถ้าเกิดใครเห็นด้วยนะครับก็รบกวนด้วยนะฮะส่งไปหาผู้มีอำนาจนะครับกราบขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับและคุณผู้ชมอยากจะเห็นนะฮะเราเล่นเรื่องอะไรนะครับตอนนี้เรามีอยู่3โชว์สปอร์ตมาเฟียทุกคืนวันพฤหัส 5 ทุ่มทางช่อง PPTV ช่อง36นะครับแล้วก็ทุกวันจันทร์กับพุธเนี่ยเราก็จะมีแชมป์โชว์ส่วนอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาเลยก็จะเป็นแชมป์จัดไปเหมือนอย่างวันนี้อยากเห็นเราจัดไปเรื่องอะไรบอกมาสวัสดีครับ